ต้นผักกูดบริเวณนี้อายุประมาณ1เดือนนะคะช่วงนี้ฝนตกพรำๆทุกวันเลยแต่ฝนตกไม่เยอะค่ะตกพอดินได้ชุ่มชื้นและต้นไม้สดชื่นซึ่งทำให้เราประหยัดเวลาในการรดน้ำนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยรดน้ำต้นไม้ค่ะจึงมีเวลาถ่ายรูปต้นไม้ที่ฝนตกไม้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะย่าย่ามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฝนตกนะคะแต่ที่บ้านปีนี้น้ำไม่เยอะค่ะบางพื้นที่ที่น้ำเยอะก็น่าสงสารนะคะที่เป็นข่าวกันอยู่ก็ขอใจช่วยทุกคนค่ะให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงนะคะวันนี้ย่าก็มีต้นผักกูดเล็กๆน้อยๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเพราะช่วงนี้ไม่ได้ขยายพันธุ์เพิ่มเลยค่ะมาชมกันเลยนะคะต้นผักกูดเป็นต้นไม้ที่ชอบที่ร่มรำไรมีความชุ่มชื้นสูงช่วงฝนตกต้นผักกูดจึงดูสดชื่นยิ่งขึ้นกว่าปกตินะคะต้นผักกูดบริเวณนี้ปลูกไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งแต่ต้นผักกูดก็เจริญเติบโตได้ดีค่ะเพราะเงาของต้นไม้ใหญ่ช่วยบังแสงแดดให้ซึ่งทำให้ต้นผักกูดนี้เติบโตอย่างรวดเร็วปกติพื้นที่ตรงนี้น้ำไม่ขังนะคะนี่น้ำฝนที่ตกลงมาบริเวณนี้ต้นผักกูดที่อยู่ในซาเลนนะคะเป็นต้นผักกูดชุดดั้งเดิมที่ย่าเคยปลูกแต่จะเห็นว่าบางสวนบางต้นหรือพื้นที่แหว่งๆไปก็มีตัดต้นผักกูดออกไปนะคะนี่คือต้นผักหวานค่ะต้นผักหวานต้นเดียวก็พาครัวรอดนะคะเพราะว่าต้นเดียวนี้แหละแตกยอดออกเยอะมากค่ะยิ่งตัดยิ่งแตกช่วงนี้ฝนตกและต้นผักหวานอยู่ใกล้รางน้ำฝนที่ต่อมาจากหลังคาต้นผักหวานกอนี้ตัดยอดซ้ำๆหลายครั้งแล้วค่ะต้นผักกูดกอนี้เป็นกอดั้งเดิมนานแล้วเพื่อนๆทายสิคะต้นผักกูดกอนี้อายุกี่ปีเอ่ยอาหาทายไม่ถูกใช่ไหมคะต้นผักกูดกอนี้อายุ3ปีค่ะอายุ3ปีย่าเว้นไว้เลยนะคะต้นนี้ไม่ตัดคือปลูกไว้ตั้งแต่ดั้งเดิมเลยไม่ตัดก็ปล่อยเขาเติบโตก็อยากจะดูว่าเขาเติบโตขึ้นไปเขาจะสูงขนาดไหนนะคะตอนนี้เขาสูงประมาณ150เซนติเมตรค่ะเพื่อนๆที่ถามกันมานะคะว่าต้นผักกูดปลูกนานเท่าไหร่จึงจะเป็นต้นโตวันนี้ย่าก็นำมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะระหว่างต้นผักกูด1เดือนกับ3ปีจะมีความแตกต่างกันด้านรูปร่างนะคะปลูกทิ้งไว้นานๆไปเขาก็จะเติบโตขึ้นมาเองค่ะเขาจะเติบโตขึ้นไปตามธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมยิ่งช่วงหน้าฝนอย่างนี้ต้นผักกูดจะเจริญเติบโตได้เร็วนะคะย่าย่าขอบพระคุณทุกคนค่ะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย